มาดูเหตุการณ์กระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วแรงแล้วอ้างว่ามีรถตัดหน้าหลบซาเล้งจอดคร่อมอยู่ลักษณะคือคร่อมแล้วหลบแล้วพุ่งเข้าไปชนรถของการไฟฟ้าขณะกำลังซ่อมไฟส่องสว่างอยู่ในน้องใบปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ตรงถนนท่ามะเขืองกำแพงเพชรนี่ค่ะโอ้คือเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่มีรถของการไฟฟ้าคุณผู้ชมจะเห็นเขามาซ่อมไฟส่องสว่างกระบะคันนี้มาด้วยความเร็วนะคะแล้วเหมือนกับเสียหลักเบรกหลบซาเล้งพุ่งมาหาเจ้าหน้าที่ค่ะบาดเจ็บกันอย่างน้อยเนี่ย2รายสาหัส1รายนะคะคือแรงที่มาชนเนี่ยทำให้ร่างของเจ้าหน้าที่ไปกระแทกเข้ากับรถของการไฟฟ้าลักษณะก็คือถูกอัดก๊อปปี้เนี่ยค่ะท่านผู้ชมบาดเจ็บสาหัสใช่ไหมใช่เพราะว่าเหมือนถูกอัดเข้ากับตัวรถอะค่ะโอ้โหท่านผู้ชมดูเถอะผมก็พยายามจะดูนะซาเล้งคร่อมอยู่ตรงไหนเหรอท่านผู้ชมอะโอ้โหคือฝั่งกระบะเขาบอกซาเล้งคร่อมอยู่เลนตรงกลางไม่ซาเล้งก็อยู่ข้างหน้านั่นนะเออค่ะบอกตัวเองแต่ว่าสาเหตุหลักเพราะมาเร็วและแรงค่ะเพราะซาเล้งลักษณะนี้ก็ไม่ถึงขั้นกระชั้นชิดตัดหน้าเห็นมาจากไรได้เนี่ยท่านผู้ชมโอ้โห